ออกมาพูดแล้วหลังมีน้องพีเจไม่นานล่าสุดดีเจพูดประกาศข่าวดีถึงทายาทคนที่2ไว้แบบนี้โตเร็วมากสำหรับน้องพีเจลูกชายตัวน้อยของนางเอกดังจุ๋ยวรัฐยาและดีเจพุทธพุทธิชัยซึ่งตอนนี้อายุครบ1ขวบแล้วพัฒนาการเติบโตสมวัยเป็นที่รักของแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดดีเจพุทธว่างจากการเลี้ยงลูกก็มาออกอีเวนต์พร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงลูกชายน้องพีเจตอนนี้น่ารักมากๆชอบกอดชอบอ้อนสุดๆพร้อมยังเผยด้วยว่าคำแรกที่พูดได้ก็คือมัมมัมเพราะกินเก่งมากส่วนเรื่องทายาทคนที่2ดีเจพุทธบอกว่าปีหน้าปีมังกรเตรียมปั๊มเบบีอีกคนจะเป็นเพศชายหรือหญิงก็ได้ไม่ติดเพราะตอนนี้อายุเยอะทั้งคู่แล้วถ้าช้ากว่านี้กลัวจะมีปัญหาโดยจะพึ่งทั้งทางธรรมชาติและวิทยาศาสตร์เรามีความตั้งใจกันอยู่แล้วว่าอยากจะมีลูก2คนถามพีเจมีน้องได้ไหมเขาก็โอเคก็ไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องไหมแต่เราก็ติ้งต่างว่าเขาโอเคอยากปุ๊บปั๊บเหมือนกันอยากให้มาง่ายๆเพราะกว่าจะมีพีเจได้ก็ใช้เวลาหลายปีเลย